สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่สุดภูมิใจเมื่อลูกสาวเคยพูดไว้วันหนึ่งหนูจะเป็นอาจารย์เพจโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ออกมาเผยเรื่องราวของผู้เป็นแม่เมื่อลูกสาวได้ประสบอุบัติเหตุสมองตายจนได้เข้าใจความหมายของคำพูดที่ลูกสาวเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้โดยทางเพจได้เผยว่าการให้ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อหนึ่งชีวิตต่อลมหายใจอีก5ชีวิตสักวันหนึ่งหนูจะทำให้แม่ภูมิใจคือคำพูดที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นของหญิงสาวที่ตั้งใจจะทำให้กับผู้ที่เป็นแม่นางพจนีชมเชิดธวัชชัยผู้เป็นมันดาได้เล่าว่าลูกสาวนางสาวนพรดาชมเชิดธวัชชัยวัย21ปีได้เคยบอกกับแม่ว่าสักวันหนึ่งหนูจะทำให้แม่ภูมิใจหนูจะเป็นอาจารย์แม้จะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกสาวต้องการจะบอกแต่คุณแม่เองก็รู้สึกภูมิใจในความตั้งใจของลูกแล้วตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่3พฤศจิกายน2563นางสาวนพรดาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงจนหัวใจหยุดเต้นต้องทำการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ที่จุดเกิดเหตุทีมแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถแต่เนื่องจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแม้สามารถยื้อลมหายใจไว้ได้แต่ผู้ป่วยได้มีภาวะสมองตายเกิดขึ้นแล้วซึ่งในทางการแพทย์นั้นถือว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงแล้วนางพจนีผู้เป็นมารดาพบว่าลูกสาวได้พกบัตรแสดงความจำนงบริจาคร่างกายของโรงพยาบาลจุฬาไว้ในกระเป๋าในที่สุดผู้เป็นแม่จึงได้เข้าใจในตอนนี้เองว่าความหมายที่ลูกสาวได้เคยบอกแม่เอาไว้ว่าสักวันหนึ่งหนูจะเป็นอาจารย์คือการบริจาคร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานหลังจากที่ได้พูดคุยกับทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาและผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วนั้นผู้เป็นแม่จึงได้ตัดสินใจให้ลูกได้มีโอกาสทำบุญใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะโดยสามารถช่วยได้อีกถึง5ชีวิตจากไต2ข้างดวงตา2ข้างและลิ้นหัวใจตามเจตนารมณ์ของลูกสาวนางพจนีได้กล่าวว่าลูกได้ทำให้แม่ภูมิใจแล้วลมหายใจสุดท้ายของลูกได้ต่อชีวิตให้ผู้อื่นอีกถึง5ชีวิตการบริจาคอวัยวะคือการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่คือทานบารมีขั้นสูงด้วยบุญกุศลที่มอบชีวิตใหม่ให้กับผู้อื่นอีกหลายชีวิตนั้นขอให้ดวงวิญญาณของนางสาวนพรดาไปสู่ภพภูมิที่ดีและได้รับรู้ว่าได้ทำให้แม่ภูมิใจและได้ช่วยเหลือผู้อื่นตามเจตนารมณ์แล้วศึกษาข้อมูลเรื่องราวดีๆหรือแสดงความจำนงการบริจาคอวัยวะออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาติไทย www.organdonate.in.th ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องในภารกิจสะพานบุญในครั้งนี้หอผู้ป่วย ICU ศัลยกรรมทีมห้องผ่าตัดและวิสัญญีโรงพยาบาลนครพิงค์ทีมสภากาชาติทีมผ่าตัดจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ศูนย์ดวงตาภาค10คุณสุภาพสิทธิศักดิ์ผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ